เอาล่ะค่ะกลับเข้ามาติดตามคุยหุ้นกันต่อนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะคะแล้วนะเรามาคุยกันเรื่องของหุ้นร้อนนะคะที่คุณสุนันท์บอกไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะคะคุณสุนันท์คะมีข่าวอีกหรือเปล่ามีข่าวอะไรอีกไหมก็จะเป็นเรื่องของพวกผลประกอบการนะคะมาดูนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวปตท.นะคะสำหรับคนที่มองหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างตัวปตท.ปรากฏว่าผลประกอบการไตรมาสที่2ของปตท.เนี่ยออกมาดีนะคะเพราะว่ามีกำไรสุทธิถึง 24,578 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 103.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12,053 ล้านบาทค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของปตท.แล้วก็บริษัทย่อยเนี่ยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นถึง 58,958 ล้านบาทจากทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตหมดเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมีค่ะที่ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นนะคะส่วนในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564มีกำไรสุทธิที่ 51,057,000 ขออภัยค่ะ166ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิที่ 1,498 ล้านบาทแล้วมาดูบริษัทย่อยของตัวปตท. OR นะคะปตท.น้ำมันและการค้าปลีกช่วงไตรมาส2บริษัทนั้นและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 118,708 ล้านบาทใกล้เคียงกับไตรมาสแล้วนะคะแล้วก็กำไรสุทธิอยู่ที่ 3,225 ล้านบาทลดลงไป778ล้านบาทหรือ 19.4% จากไตรมาสแรกเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ที่กลับมารุนแรงจึงกดดันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการขายน้ำมันที่ลดลงไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ดีไม่แพ้กลุ่มปตท.เลยก็คือตัวบรรดายางทั้งหลายโดยเฉพาะถุงมือยางค่ะเพราะว่าสีตังแอนโกรอินดัสทรีนั้นก็เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่2นะคะออกมาว่ามีกำไรสุทธิ 5,443 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 361.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและสีตังโกรค่ะถุงมือยางเนี่ยนะคะก็มีรายได้รวม 12,967 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 164.7% ค่ะคุณสุนันท์คะโอ้โหไม่เบานะไม่เบานะค่ะแต่ว่าราคาก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามาย่ำอยู่ตอนนี้ระยะหนึ่งแล้วแต่ปตท.เนี่ยโอ้โห 100% บริษัทขนาดใหญ่ที่จะโตเป็น 100% เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับค่ะนี่ต้องได้อยากไปดูรายละเอียดว่ามันอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยเขาไปบริษัทยักษ์ใหญ่กำไรเป็นหมื่นล้านจะกำไรโตเป็นหมื่นล้านเนี่ยแน่มันต้องแบบว่ายกย่องจริงจริงจริงเอาละเล่าเรื่องให้ฟังนะครับค่ะตอนนี้เราจะได้ปีนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีนะฮะหุ้นขนาดเล็กร้อนแรงและเอาไม่อยู่นะครับตลาดหลักทรัพย์ในแจกใบเหลืองนะครับใช้มาตรการกำกับการซื้อขายเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเอาไม่อยู่ก็มีการมีพฤติกรรมที่เหมือนกับความร้อนแรงที่เกิดขึ้นของราคาเนี่ยนะมันมีพฤติกรรมของที่เข้าข่ายหรือถูกตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะมีการสร้างราคาโดยการสร้างข่าวหรือไปการลากราคาหุ้นมีทั้งที่ไม่มีเจ้ามือมีทั้งขาใหญ่นะแล้วที่จะเล่าให้ฟังนี่เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นหุ้นขนาดเล็กอยู่ในตลาด MAI เราจะเห็นนะฮะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก็เดี๋ยวนี้นะฮะพอทำอิเล็กทรอนิกส์หน่อยมีข่าวมีข่าวหน่อยมีความเคลื่อนไหวหน่อยโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนะครับมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากมายตั้งเป็นเว็บไซต์ตั้งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนะสำนักข่าวบ้างอะไรบ้างนะก็นี่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งตัวเป็นสำนักข่าวแล้วก็มีพฤติกรรมนะฮะที่กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะมีการสร้างราคาหุ้นปัดหุ้นคือเข้าไปทำหุ้นตัวหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับมีเขาขอมาบอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อเลยเอาพูดให้ฟังว่าให้นักลงทุนระมัดระวังแล้วได้ระมัดระวังโดยรวมนะครับเพราะว่าไอ้สำนักที่ตั้งตัวเป็นสำนักข่าวเนี่ยผู้บริหารเนี่ยมาจากนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์ประเภทว่าใบหุ้นจ๋าแหละผมก็ไม่รู้ว่าเขารอดมาได้ยังไงนะครับเพราะจับตาความเคลื่อนไหวเขาก็รู้จักแล้วครับเคยเป็นคนที่ผมเคยรู้จักแต่มีพฤติกรรมแบบว่าเชียร์หุ้นแบบสุดๆนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยนะ
เขาก็เชียร์หุ้นอยู่บริษัทหุ้นขนาดเล็กที่อยู่ในตลาด MAI นี่ตัวหนึ่งคือก่อนหน้านี้ก็เชียร์ให้ซื้อนะแล้วก็อ้างเทคนิคอย่างหุ้นอย่างนี้ทำก็สวยเลยเทคนิคนะเป็นหุ้นที่มูลค่าระดับบาทนะเอาอย่างเงี้ยเป็นระดับบาทนึงราคาหุ้นเนี่ยนะครับพอเชียร์เสร็จเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ดูเขาเขียนข่าวว่าบริษัทเนี่ยโอ้กำไรโตโอ้โหสินค้าขายดิบขายดีมากเลยนะเขาสดใสหลังจากที่เชียร์ให้คนซื้อแล้วนะครับแล้วเอากราฟทางเทคนิคมาชี้ว่าโอ้ยกราฟสวยแล้วก็เป้าข่าวโดยบอกว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะดีไม่ได้คุยกับผู้บริหารเขาไม่คุยด้วยนะครับค่ะนี่ก็เต้าข่าวเลยว่าเมื่อบริษัทขายดีสินค้าขายดีทั้งที่ในไตรมาสที่2ที่กำลังจะประกาศเนี่ยผลประกอบการเขาย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าสินค้าที่บอกว่าขายดีขายไม่ได้เป็นส่งออกนะสินค้าตัวหนึ่งนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าใบไปเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกแต่ไปขายที่ไหนแล้วครับตอนนี้โควิดห้างในต่างประเทศในเพื่อนบ้านย่านเอเชียปิดหมดแล้วการแข่งขันสินค้าประเภทนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็รู้กันอยู่ว่าสูงโดยเฉพาะไปเจอสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนอันนี้ก็เต้าข่าวเลยนะฮะคือเข้าใจไหมฮะคือเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยคือไปเก็บหุ้นก่อนตัวเองนะฮะเข้าใจว่าตัวเองหรือคนรอบข้างแล้วเนี่ยหรือใช้นอมินีไปเก็บหุ้นแล้วก็ไปบอกกับสมาชิกที่เป็นแฟนคลับเขาในเป็นรายย่อยในแมงเม่าเพราะแมงเม่าในส่วนหนึ่งนะชอบแบบนี้ชอบนักวิเคราะห์ประเภทได้เสียตัวนี้ทีเด็ดนะพอซื้อหุ้นตัวเองอาจจะซื้อหุ้นนะให้คนนอมินีไปซื้อแล้วก็ไปบอกให้สมาชิกซื้อตามแล้วก็สร้างข่าวมาอย่างนี้นะครับเอากราฟเข้ามาก่อนแนะนำเอากราฟเข้ามาตามแล้วก็เขียนข่าวเต้าข่าวเลยนะครับดำน้ำเลยข้อมูลที่ข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเลยพอนักลงทุนรายย่อยตามเข้าไปข้อขายไงพอหุ้นร้อนๆไปปุ๊บเนี่ยนะตลาดทรัพย์ก็จะใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหุ้นก็ลงรายย่อยก็ติดพอหุ้นลงมาปุ๊บถูกมาตรการกำกับเนี่ยต้องระยะหนึ่งเขาก็มาซื้อพอพ้นมาตรการกำกับไปนะฮะห้ามซื้อพ้นระยะเวลาต้องซื้อขายหุ้นหนึ่งต้องซื้อหุ้นหนึ่งเงินสดไปเนี่ยเขาจะเริ่มมาปั่นใหม่ทำอย่างนี้นะฮะหุ้นตัวนี้ทำมาหลายรอบแล้วครับเนี่ยแก๊งเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านนักลงทุนเวลาจะตามนักวิเคราะห์เนี่ยไอ้ประเภทใบเก่งๆเนี่ยท่านสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นแก๊งมิจฉาชีพเป็นพวกตกทองนะเป็นพวกแชร์ลูกโซ่แล้วใช้ท่านเป็นเหยื่อนะฮะท่านถามไม่มีข้อสงสัยบ้างหรือครับว่าไอ้นักวิเคราะห์พวกต่อยหอยพวกนี้ถ้ามันเก่งเนี่ยทำไมมันต้องมาขอเก็บค่าสมาชิกนะมาเป็นนี่ไปเล่นหุ้นเลยด้วยตัวเองไม่ดีกว่าเหรอคุณจะมาเหนื่อยทำไมใช่ไหมเราบอกอ้าวใครเป็นสมาชิกมีหุ้นทีเด็ดให้นะไอ้ประเภทแบบนี้มันอยู่กับคือถ้าตลาดหุ้นมันเกิดมาล้านปีเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เกิดมาล้านปีไม่สูญพันธุ์อ่ะไม่เหมือนไดโนเสาร์อ่ะมึงก็ใช้วิธีล่อไงว่าเฮ้ยฉันรู้นะฉันเป็นกูรูนะฉันรู้ก่อนนะเนี่ยบอกว่าใครเป็นสมาชิกอยากได้ดูเห็นไหมล่ะกูตัวเนี้ยจะได้ซื้อก่อนคนอื่นเลยนะแล้วก็บอกเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นสมาชิกได้รู้ได้ซื้อไปแล้วเรียกเก็บค่าสมาชิกปีงเป็นหมื่นหรือหลายพันบาทถึงบอกบางทีท่านไปเสียคิดว่าเขาเป็นกูรูนะถามมาบอกถ้าเป็นเก่งจริงเนี่ยทำไมคุณต้องมาเปิดอบรมมารับสมาชิกมาใบ้หุ้นเนี่ยไปทำงานคุณเล่นหุ้นเนี่ยรวยตายแล้วถ้าคุณรู้จริงถามว่ารู้จริงหรือเปล่าเก่งจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้มา40กว่าปีนะก็เกือบตั้งแต่ตอนตลาดทรัพย์เปิดนะครับเห็นอะไรมาเยอะนะครับเห็นแมงเม่าแล้วตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้แก๊งใบหุ้นแก๊งปั่นหุ้นบางคนนะครับสนิทเคยสนิทกันด้วยตอนนี้มีเงินหลายพันล้านแล้วก็วิธีแบบเนี้ยตั้งตัวเป็นกูรูใบหุ้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกต่อไปก็คือว่ากลต.ครับ
อย่าเกรงใจสื่อครับกฎหมายคุณต้องใช้โดยเท่าเทียมแล้วเดี๋ยวนี้สื่อนะฮะไม่ได้สื่อแบบสมัยก่อนแล้วซึ่งได้รับการบ่มเพาะอบรมจริยธรรมจรรยาบรรณมาสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับพอเข้ามาตั้งเว็บไซต์หน่อยว่าเราเป็นสื่อแล้วแล้วสวมคาบมานะสวมคาบเอาความเป็นสื่อมาแล้วก็เนี่ยฮะสร้างราคาหุ้นปั่นหุ้นที่นำหุ้นนะสร้างเรตติ้งเองว่าตัวเองเป็นกูรูนะเพื่อให้สมาชิกเข้ามาเยอะแล้วเก็บค่าสมาชิกเขาหรือว่าเรียกอบรมและแจกหุ้นทีเด็ดเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบนะฮะอย่าให้เป็นแบบอย่างเพราะไม่งั้นตลาดหุ้นมันก็หนีไม่พ้นสักทีนะครับกลายเป็นบ่อนการพนันกฎหมายต้องใช้โดยเท่าเทียมแม้แต่สื่อก็ไม่มีสิทธิ์นะครับจะมาชี้นำหุ้นซื้อหุ้นก่อนแล้วมาชี้นำตามเนี่ยไม่ว่าสื่อสำนักไหนก็ตามนะก็เลยเล่าให้ฟังว่าจะเก่งกำไรหุ้นขนาดเล็กเนี่ยดูให้ดีเขาให้ข่าวคุณเขาชี้นำคุณเนี่ยแนะนำคุณเนี่ยบางทีเขาไปซื้อไว้ก่อนแล้วครับท่านเข้าไปเนี่ยก็คือว่าขายออกไม่ทันก็สุดท้ายก็ยอดดอยเจ็บเนื้อเจ็บตัวไประวังครับเขาเล่าให้ฟังครับมันอยู่ก็เตือนสำหรับนักลงทุนน่ะนะคะเพราะว่าหุ้นร้อนหุ้นปั่นทั้งหลายตอนนี้ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเขากำลังศึกษาอยู่นะคะเตรียมที่จะยกระดับมาตรการในการที่จะควบคุมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะจากข่าวล่าสุดที่ออกมานะคะสำหรับนักลงทุนค่ะสั้นๆคุณสุนันท์พรุ่งนี้ค่ะต้องเข้มงวดนะกฎหมายกฎระเบียบที่มีอยู่นะต้องมาคัดใจอย่างเข้มงวดอย่าไปเกรงใจบางทีเกรงใจบริษัทชนเพียรเกรงใจโบรกเกอร์อย่าไปเกรงใจนะเราต้องคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้ลงทุนซึ่งตอนนี้มีประมาณล้านแปดเกือบสองล้านแล้วนะครับใช่ค่ะก็ถือว่ามีพอสมควรแล้วนะจำนวนที่ไม่น้อยนะครับต้องดูแลคนพวกนี้ครับว่าไงสั้นๆพรุ่งนี้นะคะเปิดตลาดมามองวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ศุกร์13สิงหาด้วยดูวันต่อวันครับวันนี้ประเมินมันไปก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเช้าๆเราประเมินกันใหม่ดีไหมนะวันนี้ก็ดูข้อมูลรอบด้านและกำหนดกลยุทธ์นะนักทุนที่อยู่กับบ้านวันนี้ก็ดูมีเวลาว่างกำหนดกลยุทธ์และผมยังเล่นนะเขียวขาวทำกำไรได้ทำครับเพราะว่าเราพิสูจน์แล้ว 1,550 จุดเนี่ยมันแค่เอื้อมแต่ผ่านไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยข่าวดีที่จะสะสมนะครับเอาพรุ่งนี้เช้าครับให้เรามาประเมินกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็ดูข้อมูลแวดล้อมดูเพื่อนบ้านไปแล้วกันค่ะดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียแล้วก็ฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะคะรวมตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูศุกร์13สิงหาคมตลาดหุ้นไทยจะไปอย่างไรต่อวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ